Feeling a little colder. สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เต็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง The D in David เป็นหนังปี2016กำกับและเขียนบทโดยยารอนฟาเกตและมิเชลยีกับเรื่องราวของรูปปั้นขี้น้อยใจถูกงานศิลปะอื่นๆในพิพิธภัณฑ์ล้อเลียนขนาดองคชาตว่ามันเล็กเทียบเท่ากับหนอนชาเขียวจนเขาอับอายขายขี้นาต้องกล้ำกลืนฝืนทนลุกขึ้นออกไปตามหาเครื่องแต่งกายเพื่อซ่อนเร้นสิ่งที่เขาไม่มั่นใจมาตลอดทั้งชีวิตเปิดเรื่องมาที่ประติมากรรมหินอ่อนอันโด่งดังนามว่าเดวิดรูปปั้นชิ้นเอกที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาเดวิดถูกตั้งแสดงโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์แกลเลเรียเดลอะคาเดมีในกรุงฟอร์เรนซ์ประเทศอิตาลีเดวิดยืนอยู่ตรงนี้มา145ปีแล้วหรือตั้งแต่ปี1873โดยในทุกๆปีจะมีผู้คนกว่า 1.2 ล้านคนแวะเวียนมาที่นี่เพื่อมาชมหั่มของเดวิดและงานศิลปะชิ้นอื่นที่วิจิตรเลอคาขณะที่เดวิดทำหน้าที่เชกเช่นทุกวันรูปภาพจิตรกรก็ได้เปิดประเด็นขึ้นตรงนั้นคงจะหนาวหน้าดูส่งผลให้งานศิลปะชิ้นอื่นในแกลเลอรี่ต่างรุมหัวเราะเยาะสนุกปากเดวิดที่ก้มมองของลับก็รู้สึกน้อยใจให้กับจาวโลที่ไม่ได้สมส่วนกับร่างกายอันบึกบึนเลยสักนิดก่อนนำมือปิดด้วยใบหน้าเคอะเขินจริงๆแล้วไมเคิลแองเจโลศิลปินชื่อกองโลผู้ให้กำเนิดรูปปั้นเดวิดให้เหตุผลว่าในสมัยกรีกโบราณพวกเขาเชื่อว่าคนจูเล็กเป็นคนฉลาดยิ่งเล็กเท่าไรยิ่งฉลาดเท่านั้นเพราะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่ใช้สมองมากกว่าใช้อวัยวะเพศจากนั้นรูปภาพคิวปิดก็ได้เอ่ยแซวว่าทำไมมันเบบี้ขนาดนี้ไม่ต่างอะไรกับของหนูเลยนะพี่ชายนั่นยิ่งทำให้เดวิดรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่ควรยืนอีกต่อไปจึงพยายามหาทางหลบหนีออกจากพิพิธภัณฑ์มรณะที่มองว่าเขาเป็นตัวตลกโปกฮาวิ่งตรงเตงโดยไม่ชายตามองหลังทว่าเบื้องหน้าดูท่าจะหนักใจเกินกว่าจะทนเดินต่อไปได้เพราะมันเต็มไปด้วยภาพดวงตาถลนออกจากเบาที่เฝ้าดูหนอนชาเขียวกำลังเคลื่อนไหวเดวิดตั้งสติคิดหาวิธีก้าวผ่านสถานการณ์เลวร้ายก็เลยใช้รูปภาพข้างๆบังไอ้จ้อนออกไปอย่างกล้าหาญผ่านเหล่ารูปภาพที่จ้องมองตาเป็นมันประติมากรรมหินอ่อนแปลกใจว่าทำไมถึงยังโดนหัวเราะเยาะเช่นเคยทั้งที่ก็ปิดมิดชิดขนาดนี้เมื่อก้มมองจึงรู้ว่าตัวเองทำพลาดมหันที่ไปคว้ารูปผลไม้ขนาดยักษ์มาทับถมขนาดหั่มของตัวเองหนุ่มกรีกวิ่งผ่านไม่คิดชีวิตทำมารูปภาพที่สดใสต้องมองมนเพราะเห็นสิ่งไม่เจริญตานั่นจึงเป็นที่มาของภาพวาดปริศนา4พาร์ทเทลเดอะสกรีมกับอาการตกใจกลัวอย่างไร้สาเหตุเมื่อเดวิดวิ่งผ่านตายายคู่หนึ่งคราดที่ใช้พรวนดินก็เหี่ยวเฉาอย่างน่าใจหายไม่วายไปถึงรูปที่แสดงให้เห็นฉากพระกระยาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์และเหล่าสาวก12คนที่กำลังสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าอาการตกใจของผู้คนในภาพจึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นโบแดง The Last Supper เดวิดสาวเท้าต่อไปจนพักเหนื่อยที่ประติมากรรมชิ้นหนึ่งมือที่เผลอไปโดนของใหญ่เข้าจึงกระตุ้นต่อมตกใจหนักกว่าเดิมสาวเท้าก้าวพรวดออกไปนอกพิพิธภัณฑ์ได้สำเร็จเบื้องหน้าปรากฏร้านกางเกงที่เขาโหยหาหากได้ใส่ยีนสักตัวให้มิดชิดคงหมดปัญหาเรื่องสายตาที่ดูแคลนเมื่อเห็นว่าในร้านไม่มีใครจึงแอบย่องเบาเข้าไปเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมเมื่อจีสติงไม่ใช่คำตอบจึงคว้างทิ้งไปไม่ใยดีจนพบเข้ากับกางเกงที่น่าจะสวมใส่ได้จังหวะเดียวกันหุ่นโชว์เสื้อผ้าสุดเซ็กซี่สามนางก็ได้บังเอิญเห็นเขาต่างยิ้มเขินอายให้กับบางสิ่งที่ดีต่อใจ
ไวต่อความรู้สึกชี้นิ้วเป็นเชิงบอกก็ไม่ต้องปิดมันหรอกก่อนพยักหน้าเพื่อให้เดวิดรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอีกฝ่ายแข่งใจทิ้งชั้นในมือเผยให้เห็นของสงวนยังเปิดเผยวินาทีนั้นแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากองคชาตแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้นี่แหละที่จะทำให้เดวิดเฉิดฉายและมีจุดยืนโดยไม่ต้องอับอายต่อไปจนทำให้หุ่นโชว์เสื้อผ้าชาย3คนต้องก้มมองของตัวเองว่าทำไมไม่มีแบบนั้นบ้างเดวิดกลายเป็นปฏิมากรรมแสดงโชว์อยู่ในร้านเสื้อผ้าห้อมล้อมไปด้วยบรรดาหุ่นสาวสุดเซ็กซี่ที่เป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างไม่ห่างไปไหนและมองว่าขนาดไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไปหากเทียบกับร่างกายที่ผอมเพรียวของพวกเธอทั้งหมดเป็นตัวชูโรงให้องคชาตของเดวิดอยู่ในระดับโซบิกขึ้นถนัดตาทำให้มันดูมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งจนยากที่จะหาสิ่งใดทัดเทียมแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง The D in David หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับเจ้าโลกขนาดใหญ่คงยืดอกภูมิใจและมองว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่ากลับกันผู้ชายหลายคนน้อยใจและสิ้นหวังให้กับขนาดที่เล็กและสั้นเกินไปกลายเป็นเรื่องกืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้ชายส่วนใหญ่แต่ต้องจำเอาไว้ว่าแม้ขนาดจะมีบทบาทสำคัญกับเรื่องเซ็กส์เพราะขนาดที่พอดีทำให้สตรีมีความสุขทว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นอาจไม่ใช่ขนาดที่น่ากังวลแต่มันคือสมรรถภาพทางเพศที่หลายคนมองข้ามดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีอย่าให้อาวุธคู่กายใช้งานไม่ได้ในยามที่ออกศึกเพราะแม้เจ้าโลกจะมีขนาดมหึมาแต่กลับเสื่องซึมโดยไม่สามารถลุกขึ้นมาผงาดได้อย่างสดใสประกอบกับหลงลืมเรื่องของการเล้าโลมทวงจังหวะและอัตราเร่งที่ควรจะเป็นไปตามอารมณ์ตรงนี้นี่แหละครับที่น่ากลัวมากกว่าเรื่องของขนาดเพราะมันไม่สามารถทำให้คู่รักมีความสุขได้ในยามที่ต้องการโดยไม่ทันได้แม้แต่เริ่มเกมรักเลยด้วยซ้ำThe D in David กำกับและเขียนบทโดยยารอนฟาเกตและมิเชลยีนี่คือหนังสั้นอีกเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาขององคชาตที่มีขนาดเล็กเกินไปจนหมดความมั่นใจท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทางเว็บไซต์เวมิโอมิเชลยีหากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเท็ดสปอยหนังและแฟนเพจ Teddy TV